วัสดีเพื่อนๆพี่น้องคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเนื่องจากดีเซล4047ที่เพิ่งลากรถสินค้าชุดนี้มานะครับหวีดค้างและยังแก้ไขไม่ได้นะครับหลังจากดับเครื่องไปแล้วก็คงคิดว่าต้องปล่อยให้หวีดมันทำงานของมันเองจนกว่ามันจะหมดลมนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่หวีดแต่มาอยู่ที่รถคันนี้นั่นเองนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูรถสัมภาระรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คันแล้วนะครับที่ยังคงความคลาสสิกได้เกือบ 100% เลยนะครับนั่นก็คือบสพ.หมายเลข31นะครับซึ่งคันนี้ก็ถูกทำสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสตอม้าไม้สไตล์แขวงโรงงานทุ่งสงนะครับแต่ว่าคันนี้จะมีประวัติความเป็นมาและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับสำหรับบสพ.หมายเลข31คันนี้นะครับอยู่ในตระกูลของบสพ.หมายเลข22-31ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจำนวน10คันในช่วงประมาณปี2492ถึงปี2494โดยประมาณนะครับก็คืออยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่ช่วงปีจริงๆนั้นอาจจะมีการค่าเคลื่อนบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วง 2-3 ปีนี้ที่ผมกล่าวมาอย่างแน่นอนนะครับโดยรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถประเภทที่เป็นแบบมีห้องสัมภาระนะครับแต่ก็มีครึ่งคันนะครับที่ยังเป็นพื้นที่โดยสารแบบชั้น3อยู่ด้วยนะครับคันนี้นะครับก็มีการใช้งานอยู่นะครับโดยตอนนี้ก็คือจะเป็นการพ่วงในฐานะของรถปิดท้ายรถสินค้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูกันนะครับอุปกรณ์ช่วงล่างตามสูตรรีวิวรถไฟในทุกตอนที่เคยผ่านมานะครับก่อนที่เราจะไปดูสภาพภายในกันต่อถ้าพร้อมแล้วตามไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับแต่วันนี้จะมาดูสภาพภายนอกกันตามสไตล์รีวิวรถไฟนะครับเราจะมาดูกันแทบจะทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะฮะเรามาดูกันตรงในส่วนของหน้าอุดบริเวณข้อต่อตู้รถกันบ้างนะครับสังเกตว่าการลงรายละเอียดในส่วนของข้อมูลประเภทแบบน้ำหนักพิกัดและความเร็วนะครับก็เป็นไปตามสูตรปกติทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกตาไปจากเดิมแต่สิ่งที่แปลกไปนะครับตัววิกแกความเร็วนะครับตรงนี้เป็นตัวเลข70นะครับก็แสดงว่าคันนี้รองรับความเร็วสูงสุดเพียงแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแทนที่จะเป็น90แบบรถโดยสารทั่วไปนะครับก็แสดงว่าคันนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นไปตามสูตรทั่วไปครับมีการติดตั้งป้ายชาปทะปรับปรุงแล้วก็มีการติดตั้งป้ายห้ามล้อนะครับที่เป็นป้ายแบบห้ามล้อลมอัดมีลมดูดผ่านนะครับป้ายวาระนะครับอันนี้เป็นรถประเภทป้ายวาระ2ปีนะครับออกวาระวันที่26มกราคม2564ที่แขวงโรงงานทุ่งสงนะครับส่วนช่องนี้นะครับมกราคม65คือวาระปานกลางนะครับทุกๆ1ปีนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับเป็นวาระหนักเดือนมกราคมปี2566นะครับมองมาข้างล่างนะครับก็มีท่อลมอัดนะครับเป็นไปตามสูตรของรถพ่วงทั่วไปนะครับที่จะมีระบบห้ามล้อลมอัดใช้งานเป็นระบบห้ามล้อหลักประจำตู้นะครับมาดูในส่วนของพ่วงบ้างนะครับในส่วนของพ่วงนะครับก็เป็นของพ่วงแบบอเมริกันเน็ตมอลแบบด้านๆขัดจากล่างขึ้นบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือช่องใส่ของพ่วง EBC เดิมนะครับก็ยังไม่ได้มีการอุดปิดตายแบบคันอื่นนะครับก็ยังคงร่องรอยความดั้งเดิมไว้บ้างนิดนึงนะฮะแต่ยังมีอะไรผิดปกติครับ
ชาบะทะแบบนี้นะครับชาบะทะแบบนี้มีความต่างตรงที่ว่ามันมีเป็นกรอบเพียงแค่3ด้านเท่านั้นนะครับก็จะมีกรอบด้านซ้ายขวาด้านบนนะครับแต่ไม่มีกรอบด้านล่างอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าชาบะทะตัวนี้ได้มีการใช้งานมาตั้งแต่ยุคของพ่วง EBC เลยนะครับนี่ครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับแต่ปัจจุบันบางส่วนนะครับก็มีการเอาไปเสริมกรอบด้านล่างนะครับเพื่อรองรับกับขอบพ่วงแบบ Control Slack แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่บางส่วนก็ยังหลุดรอดมาได้แล้วก็ยังคงสภาพนี้ไว้จนถึงปัจจุบันนะครับฝั่งนี้ก็ยังมีท่อลมดูดอยู่ฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับรถโดยสารรุ่นเก่านะครับเพราะว่ารถตระกูลประเภทเบาะไม้สักหรือผนังไม้สักส่วนมากก็ยังคงสภาพท่อลมดูดไว้ได้แทบทุกคันนะครับแต่ว่าระบบอาจจะยังอยู่หรือไม่นั้นก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับในส่วนของกูบนะครับกูบทางเชื่อมระหว่างตู้นะครับก็เป็นกูบดีไซน์เดิมนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่มันมีจุดหนึ่งให้สังเกตฮะตรงแผ่นเหล็ก2ข้างนี้นะครับที่ผมชี้ไปมันก็เป็นหลักฐานยืนยันได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นกูบแบบดั้งเดิมนะครับเพราะปัจจุบันนะครับแผ่นเหล็กที่ผมชี้ไปทั้ง2ข้างนี้นะครับก็ปัจจุบันมีการเสริมนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คาดว่าเป็นส่วนของการรองรับแรงกระแทกเพิ่มนะครับหรือไม่ก็เป็นการทำเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างของการใช้งานนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าเป็นเพียงไม่กี่คันนะครับที่ยังคงสภาพกูบแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูช่วงล่างกันต่อเลยฮะคันนี้นะครับใช้แคร่เพนซิลเวเนียนะครับเพนซิลเวเนียแบบแหนบพนมนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับเป็นแหนบ2ชิ้นนะครับนำมาประกบกันโดยเอาส่วนเว้ามาประกบกันนะครับแล้วเอาส่วนปลายนะครับมาเชื่อมติดกันนะครับเป็นตัวรับน้ำหนักแบบโบราณนะครับแล้วก็มีส่วนของสปริงนะครับขนาบข้างตรงกลาง2ชุดนะครับก็เป็นแคร่ที่มีการใช้งานมาตั้งแต่ยุคว่าจากไอ้น้ำเลยนะครับปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับเพราะมันทำความเร็วได้น้อยนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับเพราะแต่เดิมนะครับแคร่เพนซิลเวเนียจะเป็นแคร่ที่ใช้แบบหม้อเพลากับเพลาเรียบนะครับแต่ว่าตัวนี้คือมีการปรับปรุงสภาพใหม่ตรงนี้นะครับคือหม้อเพลาแบบตลับลูกกลิ้งที่มีการปรับปรุงใหม่ในภายหลังเพื่อให้สามารถทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะแต่เดิมนะครับแคร่ตัวเดิมมันจะทำความเร็วได้เพียงแค่55เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้คือหลังจากปรับปรุงแล้วก็คือจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเลข70ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเนมเพลทฮะโอ้โหโชคดีมากคันนี้ยังมีเนมเพลทอยู่เนมเพลทบริษัทคินกิชาริวโอซาก้าญี่ปุ่นนะครับปี1950สักปีหนึ่งนะฮะต้องรอดูฮะน่าจะปี1951นะครับน่าจะมากับรถโดยสารชั้น3รุ่น1นะครับหรืออาจจะมาพร้อมกับรุ่นนี้เลยก็ได้นะครับก็ยังคงสภาพแคร่ไว้ได้เกือบ 100% นะครับถ้าไม่นับตรงหม้อเพลาที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับเดินออกมานิดนึงนะฮะตรงนี้ก็เป็น distributor valve นะครับก็เป็น valve ควบคุมห้ามล้อลมอัดนะครับก็มีการติดตั้งในภายหลังนะครับสภาพก็มีร่องรอยการใช้งานตามกาลเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นลังไม้เก็บแบตเตอรี่นะครับก็เป็นลังไม้ทั่วไปนะครับแบบที่มีการใช้งานในรถโดยสารแบบพัดลมนะครับก็เป็นลังไม้ที่พบเห็นกันได้โคตรบ่อยนะฮะพูดง่ายมองด้านล่างมาฮะตรงนี้ก็เป็นถังลมนะครับเป็นถังลมสำหรับระบบห้ามล้อลมอัดนะครับที่ยังมีการใช้งานอยู่เป็นหลักนะครับข้างล่างนี้นะฮะใต้โครงประทานตรงกลางพอดีจะเป็นถังน้ำนะ
ครับสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้งานภายในห้องน้ำนะครับหรืออ่างล้างมือเป็นต้นนะครับถอยออกมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเป็นระยางห้ามล้อลมดูดนะครับแล้วก็เป็นชุดอุปกรณ์แกนกลางของระยางนะครับแต่ว่าไม่มีหม้อสูบลมดูดแล้วนะครับแต่ถูกแทนที่ด้วยหม้อสูบลมอัดตรงนี้แทนนะครับชุดนี้เลยมีการต่อระยางเข้าไปเชื่อมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อใช้งานระบบห้ามล้อลมอัดแทนนะครับตรงนี้ก็เป็นแคร่ชุดหลังเนี่ยแคร่ชุดหลังก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับแต่มีอุปกรณ์พิเศษนั่นก็คือสายพานไดนาโมนะครับสำหรับสร้างกระแสไฟฟ้าภายในตู้โดยสารนะครับก็เป็นการใช้งานกระแสไฟฟ้าการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับเราก็พบเห็นได้ตามปกติรถโดยสารไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรถพัดลมนะครับโอ้เนมเพลทแคร่คันนี้แคร่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวฮะรู้จากการวางตัวอักษรแล้วผมยืนยันได้ว่าเป็นแคร่ของบริษัท Fuji Heavy Industry แน่นอนนะครับเหมือนจะผลิตในปี1955นะครับหรือประมาณปี2498ซึ่งคาดว่าน่าจะตรงกับรถนั้นชั้น3รุ่นหมายเลขตระกูล235ถึง279นะครับเรือจะผลิตตรงกับรถบสขนะครับรุ่นหมายเลขประมาณหมายเลข50กว่าๆนะครับประมาณ59ถึง90ถึง90โดยประมาณนะครับที่มีการผลิตในช่วงนั้นพอดีนะครับลองขึ้นไปดูภายในตัวรถสักนิดหนึ่งนะฮะดูว่าข้างในจะมีความแตกต่างอะไรหรือไม่นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับชั้นบันไดทางขึ้นลงก็มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์1ดวงนะครับก็เป็นตามสูตรทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับลงมานะฮะตรงนี้ก็มีอ่างล้างมือนะครับเป็นอ่างล้างมือห้องแต่งตัวนะครับก็มีหลอดไฟหนึ่งดวงนะครับโอ้โหเป็นหลอดไฟแบบดั้งเดิมด้วยนะครับเป็นหลอดไฟแบบกลม incandescent lamp นั่นเองนะตรงนี้ก็มีอ่างล้างมืออยู่ตามแบบทั่วไปเลย1ชุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำมือหมุนนะครับแบบสมัยก่อนเลยก่อนที่จะมีปั๊มน้ำไฟฟ้าในปัจจุบันนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะฮะเป็นประตูบานยื่นทั่วไปห้องน้ำก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับหลอดไฟห้องน้ำก็เป็นหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์แบบสั้นนะครับภายในก็มีโถส้วม1โถเต็มทุกเอ็นเหมือนทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสายฉีดไม่รู้ว่าไปไหนนะครับเห็นแต่หัวก๊อกอย่างเดียวอาจจะใช้ห้องน้ำกันลำบากนิดนึงนะครับสำหรับรถคันนี้ดูเสร็จแล้วก็ปิดประตูให้เขาฮะนี่คือสภาพภายในนะครับแต่เดิมนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งของห้องโดยสารมาก่อนนะครับก็ภายในมีการถอดที่นั่งออกหมดแล้วนะครับก็คือด้วยความที่ว่าน่าจะดัดแปลงเป็นรถเพื่อการขนส่งสัมภาระเต็มตัวนะครับแต่ก็ยังไม่วายฮะยังเหลืออีก2ที่นั่งตรงนี้นะครับเป็น2ที่นั่งสุดท้ายก็คาดว่าจะเป็นที่นั่งสำหรับพนักงานนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นะครับ
เป็นเก้าอี้เหล็กนะฮะน่าจะเป็นเก้าอี้ของพนักงานคนหนึ่งเอามาใส่ไว้เอาไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนขณะอยู่บนรถนะครับภายในก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับรถโดยสารชั้น3ทั่วไปนะครับด้านบนก็มีพัดลมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตามแบบปกติแบบนี้นะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของห้องสัมภาระนะครับห้องสัมภาระก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับรถสัมภาระทั่วไปนะครับก็มีประตูบานเลื่อนนะครับด้านละบานนะครับสำหรับคนสัมภาระแบบใหญ่มากๆนะครับเช่นมอเตอร์ไซค์หรือว่าสัมภาระขี่พอที่มีน้ำหนักมากจนไม่สามารถขนขึ้นทางหน้าต่างแบบปกติได้นะครับก็เลยต้องมีการขนกันทางตรงนี้เลยนะฮะเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบนี้นะครับไปก็ข้ามมานะครับข้ามมาในฝั่งของห้องพนักงานรักษารถและพนักงานห้ามล้อนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นที่นั่งพร้อมโต๊ะทำงานนะครับของพนักงานประจำตู้นะครับตรงนี้ก็มีอ่างล้างมือและห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับสำหรับพนักงานโดยเฉพาะมีปั๊มน้ำมือหมุนอีกแล้วนะครับสำหรับพนักงานอีกเหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องห้ามล้อนะครับเป็นเครื่องห้ามล้อพร้อมอุปกรณ์นี่อันนี้จะเป็นเครื่องห้ามล้อลมดูดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องห้ามล้อสำหรับลมอัดนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์เดียวกันกับที่มีการติดตั้งด้านข้างรถนะครับตรงบริเวณในทางขึ้นลงนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกันแต่ว่าดัดแปลงให้มาใส่ในห้องพนักงานแทนนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพวงมาลัยห้ามล้อหรือเบรกมือนะครับสภาพน่าจะพร้อมใช้งานอย่างดีนะครับตรงนี้เป็นประตูออกไปตรงบริเวณหน้าอุดอีกด้านนึงนะครับด้านบนนี้มีเนมเพลทนะแต่เป็นเนมเพลทที่ผมไม่รู้เลยว่าเป็นเนมเพลทของบริษัทไหนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเนมเพลทของรถคันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีแผงวงจรนะครับก็มีไม่เท่าไหร่เหมือนกันดูไม่ค่อยมีอะไรน่าหวือหวาเท่าไหร่สำหรับรีวิวรถไฟ EP ที่71ในวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องคนนักรถไฟทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามเหมือนเดิมนะครับทั้งใน Facebook Fanpage นะครับ SRT Thai Refining คนนักรถไฟที่เดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ใน TikTok และ Instagram นะครับ Thai Train Spotter _ TH ก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนะฮะทุกวันนี้ทำแค่คนเดียวนะครับก็ให้กำลังใจแค่คนคนเดียวพอนะฮะก็ช่วงนี้ยอดตกนะครับยอดตกสาหัสมากแต่ก็ทนไหวนะครับก็อย่าลืมส่งต่อถือว่าเป็นแหล่งความรู้อย่างนึงนะครับเพราะว่าอีกไม่นานรถพวกนี้ก็อาจจะหายไปก็ได้จากการแทนที่ด้วยรถใหม่ๆหรืออาจจะมีรถอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่รถพวกนี้ในอนาคตนะครับก็จุดนี้ก็อาจจะพอเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับรีวิวรถไฟ EP ที่71ในวันนี้
ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ